ียมอาหารให้แขก VIP ไงคะฉันให้แกเตรียมต้อนรับแขก VIP นะไม่ใช่งานเลี้ยงหมู่ของพวกบ้านนอกถ้าเกิดแขก VIP เขามาแล้วเขาไม่พอใจฉันจะไล่แกออกไล่ออกเลยเหรอคะ CVM ฟิล์มหอมหอมแม่เรานี่ตำน่ากินเหมือนเดิมเลยเดี๋ยววันนี้ฉันจะกินให้เกี้ยงเลยผู้จัดการคะเที่ยงนี้กินอะไรดีคะวันนี้ฉันอยากกินอาหารอิตาเลียนอ่ะก็เลยว่าจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกอ๋อว่าไปด้วยสิคะแกไม่ต้องไปหรอกแกรอกินก๋วยเตี๋ยวฟองๆอยู่หน้าบริษัทนี้แหละโอ้ผู้จัดการให้ว่าไปด้วยนะคะอย่ามายุ่งสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีค่ะพี่วาผู้จัดการคะยายฝนเอาส้มตำมากินอีกแล้วค่ะฉันเห็นแล้วกลิ่นหึงมาถึงตรงนี้เลยนี่ยายฝนเธอเอาส้มตำมากินอีกแล้วเหรอไม่รู้หรือไงว่าผู้จัดการเขาเหม็นกลิ่นปลาร้าใช่ฉันได้กลิ่นทีไรแล้วฉันจะอ้วกขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าหนูไม่รู้ว่าผู้จัดการไม่ชอบก็รู้ไว้ซะสิวันหน้าวันหลังจะได้ไม่ต้องเสนอหน้าเอาเข้ามาในบริษัทอีกแต่หนูว่าห้ามมันไม่ได้หรอกค่ะผู้จัดการเพราะว่ามันมีแม่เป็นคนขายส้มตำ มันก็เลยชินกับกลิ่นปลาร้าปลาแดกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงว่าล่ะสันหามกินได้ทุกวี่ทุกวันแต่ว่ามันอร่อยนะคะผู้จัดการลองชิมก่อนไหมคะหนูว่าถ้าผู้จัดการได้ลองชิมฝีมือแม่หนูผู้จัดการต้องชอบแน่ๆเลยค่ะลองไหมคะอีเหม็นสกปรกหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงด้วยขืนกินเข้าไปแล้วท้องเสียจะทำยังไงน้ำหน้าอย่างแกจะเอาปัญญาที่ไหนมารับผิดชอบแกเอาส้มตำเน่าๆของแกออกไปนอกบริษัทเลยนะแล้วอย่าให้ฉันเห็นว่าแกเอาเข้ามาข้างในอีกถ้าฉันได้กลิ่นแม้แต่นิดเดียวแล้วก็แกได้เจอดีแน่ออกไปค่ะๆๆเดี๋ยวหนูออกไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะที่ผู้จัดการด่ายายฝนไปเมื่อเช้าดูเห็นว่ามันเอาส้มตำออกไปวางไว้ข้างนอกนะคะดีแหละมันจะได้รู้ว่าที่นี่ใครก็ขัดคำสั่งของฉันไม่ได้ ค่ะคุณมุกสำนักงานใหญ่โทรมาเหรอคะฮัลโหลค่ะคุณมุกค่ะอะไรนะคะเลี้ยงต้อนรับแขก VIP อ๋อเหรอคะค่ะค่ะรับทราบค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ๊กเกิดอะไรขึ้นเหรอคะผู้จัดการก็สำนักงานใหญ่ละสิเขาแจ้งว่าจะมีแขก VIP เข้ามาที่สาขาเราก็เลยจะให้สาขาเราจัดงานเลี้ยงต้อนรับฮะให้พวกเรานี่นะคะจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขก VIP ก็ใช่นะสิแถมยังกำชับด้วยนะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดไม่อย่างนั้นฉันโดนเด็ดหัวแน่แบบนี้ก็งานหนักพวกเราเลยนะสิคะโอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยงานที่แล้วก็เพิ่งโดนบ่นไปคราวนี้มางานใหญ่อีกโอ้ยฉันตายแน่เลยหนูนึกออกค่ะผู้จัดการผู้จัดการจะทำเองทำไมล่ะคะในเมื่อเรามีเบี้ยให้เดินตั้งหลายตัวผู้จัดการก็ให้ยายฝนทำแทนไปเลยสิคะถ้าทำดีก็เป็นผลพลอยได้แต่ถ้ามันทำพลาด
มันจะได้รับผิดชอบคนเดียวยังไงล่ะคะแกนี่ก็ฉลาดกันนี่วะฉันก็นึกว่าแกมีหัวไว้ขั้นหูอย่างเดียวค่ะยายฝนงานนี้แกไม่รอดแน่ฝนมีอะไรเหรอคะผู้จัดการฉันต้องขอโทษด้วยนะที่เมื่อเช้าฉันทำตัวไม่ดีใส่เธอไม่เป็นไรค่ะผู้จัดการว่าแต่ผู้จัดการมีอะไรให้หนูช่วยหรือเปล่าคะมีสิเมื่อกี้ฉันได้รับสายจากสำนักงานใหญ่เขาบอกว่าให้เราจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขก VIP น่ะไหนๆเธอก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานฉันก็เลยอยากให้เธอได้ลองโชว์ศักยภาพผู้จัดการจะให้หนูเป็นคนเตรียมงานเหรอคะก็ใช่นะสิพอดีฉันกับเยวาต้องไปเคลียร์งานอื่นก็เลยไม่สะดวกใช่หรือว่าเธอทำไม่ได้อะฝนถ้าเธอทำไม่ได้ฉันจะได้ไม่รบกวนเธอไปว่ากลับหนูทำได้ค่ะผู้จัดการจริงเหรอฝนจริงค่ะฝนจะลองทำดูเพื่อสาขาของเรานะคะขอบใจมากนะเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยไม่เป็นไรค่ะผู้จัดการFT หรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ค่ะที่นี่บริษัท CBM บริษัท LFT อยู่อีกซอยนึงค่ะอ๋อขอบคุณมากนะคะสงสัยแท็กซี่จะพามาปิดซอยอุ๊ยส้มตำน่ากินจังเลยนะคะอ๋อคุณแม่ฉันเป็นคนตำนะคะถ้าคุณไม่รีบมาทานด้วยกันก่อนไหมคะจะดีเหรอคะมาค่ะมาทานด้วยกันฉันมีอะไรอยากจะปรึกษาอยู่พอดีฉันไปกินเสร็จแล้วนะคะคุณแม่คุณตำจริงๆเหรอคะเนี่ยเหมือนซื้อมาเลยจริงค่ะแม่ฉันเป็นแม่ค้าขายส้มตำคุณลองชิมดูสิคะเอาเลยนะคะอร่อยเลยค่ะคุณแม่คุณตำแซ่บเหมือนกันนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะแล้วเมื่อกี้ที่คุณบอกจะปรึกษาเรื่องอะไรล่ะคะคุณว่ามันจะเหมาะสมไหมคะถ้าฉันเอาส้มตำไปต้อนรับแขก VIP ทำไมคุณถึงคิดว่าไม่เหมาะสมล่ะคะก็ผู้จัดการของบริษัทนี้เขาไม่ชอบนะคะฉันก็เลยไม่รู้ว่าแขก VIP เขาจะชอบหรือเปล่าคนทุกคนเขาไม่ได้ชอบเหมือนกันหรอกค่ะฉันว่าส้มตำก็ไม่ได้แย่ถ้าคุณอยากจะเอามาพรีเซนต์ก็ลองดูค่ะใครจะรู้ว่าแขก VIP เขาอาจจะชอบส้มตำก็ได้นะคะค่ะฉันจะลองดูนะคะขอบคุณนะคะที่แนะนำไม่เป็นไรค่ะเราไปกินส้มตำต่อดีกว่าค่ะค่ะไปเลยค่ะทำซับเลยหืมยายฝนยังจะกล้าเอาส้มตำมานั่งกินอีกนะหูยรอบนี้มันพาเพื่อนมาด้วยนะคะเนี่ยดีเดี๋ยวฉันรอรวบจบทีเดียวเลยมีทั้งลาบมีทั้งน้ำตกแล้วก็มีส้มตำให้ตำเองหวังว่าแขก VIP จะประทับใจนะนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยฝนก็เตรียมอาหารให้แขก VIP ไงคะฉันให้แกเตรียมต้อนรับแขก VIP นะไม่ใช่งานเลี้ยงหมู่ของพวกบ้านนอกแกลืมไปแล้วหรือไงว่าแขก VIP เขาต้องได้กินของดีๆไม่ใช่อาหารชั้นต่ำพวกนี้ก็ผู้จัดการเป็นคนให้หนูเตรียมหนูก็เลยเลือกอาหารที่หนูชอบนะคะอาหารที่แกชอบเหรอแล้วคนปกติเขาชอบกันไหมแขก VIP เขาเป็นพวกไฮโซเขาไม่กินอาหารถูกๆที่แกเตรียมมาหรอกเลือกแค่นี้แกไม่มีหัวคิดเลยหรือไงฮะอ๋อ
ที่ผู้จัดการด่ามันวันนั้นมันก็เลยอยากให้ผู้จัดการหน้าแตกต่อหน้าแขก VIP แน่เลยค่ะหน่อยยี่ฝนเล่นแขนสกปรกแบบนี้เลยเหรอไม่ใช่นะคะผู้จัดการฝนก็แค่เห็นว่ามันอร่อยแล้วก็ขึ้นชื่อฝนก็คิดว่าแขก VIP น่าจะชอบอะค่ะนี่แกยังไม่สำนึกอีกหรอมันอร่อยแล้วไงถ้าเขากินไปแล้วท้องเสียขึ้นมาแกจะรับผิดชอบยังไงหนูว่ามันไม่ได้สกปรกอะไรเลยนะคะก็แกมันระดับเดียวกับอาหารพวกนี้ไงก็เลยไม่รู้ว่ามันสกปรกถ้าเกิดแขก VIP เขามาแล้วเขาไม่พอใจฉันจะไล่แกออกไล่ออกเลยเหรอคะใช่เพราะว่าฉันเป็นผู้จัดการฉันมีสิทธิ์ชี้เป็นชี้ตายแกได้ไม่เสมอไปหรอกค่ะนี่มันยายคนนั่งกินส้มตำกับยายฝนนี่คะแกเป็นใครมาทำอะไรที่นี่แกไม่รู้เหรอว่ามันงานเลี้ยงภายในคนนอกห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตได้สิคะเพราะฉันไม่ใช่คนนอกนี่แกอย่ามาเล่นลิ้นกับผู้จัดการนะผู้จัดการถามก็ตอบสิใครโทรมาเหรอคะสำนักงานใหญ่โทรมาฮัลโหลค่ะคุณนุ๊กฮะแขก VIP มาถึงแล้วเหรอคะไม่มีนะคะหยกยังไม่เห็นใครมาเลยค่ะแขก VIP เขาชื่ออะไรเหรอคะลูกหมูลูกหมูสุกัญญาใช่ไหมคะประธานจากสำนักงานใหญ่ก็คือแขก VIP วันนี้เหรอคะเดี๋ยวพวกเราไปกินอาหารที่ไหนนะคะท่านประธานอยากกินอะไรดีคะจะเป็นสปาเกตตี้สเต็กไม่ต้องฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอจะเป็นคนแบบนี้ชอบดูถูกคนอื่นตัดสินที่วัตถุภายนอกแม้แต่เรื่องอาหารพวกเธอก็ยังไม่เว้นฉันจะบอกอะไรให้นะอาหารมันก็คืออาหารมันไม่มีระดับหรอกแต่ถ้าจะมีก็น่าจะมีระดับความสูงต่ำของจิตใจพวกเธอมากกว่าคือว่าไล่พวกคุณสองคนออกไล่ออกฉันพวกคุณสองคนออกไปได้แล้วค่ะผู้จัดการคะผู้จัดการช่วยวางที่นั่นสิคะอย่าไปยุ่งกับฉันผู้จัดการระวังนะผู้จัดการว่าแต่ท่านประธานทำแบบนี้ไม่สงสารสองคนนั้นหรอคะสงสารก็สงสารผิดก็ส่วนผิดความสงสารมันลบล้างความผิดไม่ได้แล้วค่ะค่ะว่าแต่เธอเป็นคนเตรียมพวกนี้ทั้งหมดเองเลยเหรอใช่ค่ะมีครกให้ตำส้มตำด้วยนะคะท่านประธานอยากลองไหมคะเอาสิแต่เธอต้องช่วยฉันด้วยนะได้ค่ะเป็นหนูบอกสูตรเด็ดของแม่หนูค่ะอร่อยแน่นอนเธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่า